ผู้หญิงเขาบอกว่าเนี่ยขับรถเบนซ์ป้ายแดงย้อนสอนพอเจอตำรวจเรียกสอบปรากฏว่าเนี่ยไม่พอใจค่ะคือเธอเมามากครับเมาจนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเพราะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีทั้งถอดรองเท้าเนี่ยฟาดใส่ตำรวจมีทั้งเอามือเนี่ยไปจกอวัยวะเพศตัวเองค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยฮะเปิดเยี่ยมไหมคะเปิดเยี่ยมตอนนี้เลยพี่ยามยามานะเปิดเยี่ยมลูกใครโอเคโอ้ยคนก็เก่งแค่ไหนตายก็มีใครจะมาได้ล่ะฮัลโหลผมซ้ำมากูจะกลับบ้านตายแล้วมึงจะไอ้กูอีกนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือเธอเนี่ยอารวาสครับตำรวจก็คือเดินหนีนะครับบางช่วงบางตอนนี่นะครับมาคนเดียวเหรอคุณบรรจงฮะตำรวจสองนายผู้หญิงมาคนเดียวทีนี้เนี่ยมีเห็นไหมจังหวะเนี่ยคุณตาลถอดรองเท้าเนี่ยจะเอารองเท้าเนี่ยตีตำรวจตำรวจก็มือมากั้นไว้แล้วก็มีบางช่วงนะมีการแบบด่าตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายไปเปรียบหน้าตำรวจเหมือนหน้าอวัยวะเพศหญิงอย่างเงี้ยแล้วก็มีการใช้มือเนี่ยจกไปที่อวัยวะเพศของตัวเองนะครับแล้วก็มีการเข้าไปท้าเข้าไปถามว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกใครนะครับก็ไม่รู้ลูกใครตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยแล้วคลิปนี้นี่พอมันแชร์กันออกไปคนได้เห็นก็บอกอยากรู้เหมือนกันว่าลูกใครไม่รู้ว่าที่บ้านแบบลูกคนใหญ่คนโตอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเหตุการณ์นี้ครับสาวเมาเหล้าขับเบนซ์ป้ายแดงสีขาวอารวาสพูดจาหยาบคายนะครับทีนี้หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดในพื้นที่ของตำรวจสภ.คูคตอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจุดเกิดเหตุอยู่ข้างสนามกีฬาทุปะเตมีล่าสุดวันนี้ทางผู้กำกับสภ.คูคตพันตำรวจเอกมนัสเวททองอิ่มชี้แจงว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดเมื่อวันที่31ธันวาคม64ประมาณ 3:40 คืนวันเขาดาวตอนนั้นตำรวจสภ.คูคตได้รับแจ้งบอกว่ามีรถคันนึงเนี่ยขับย้อนสอนบริเวณถนนลำลูกกาข้างสนามกีฬาทุปะเตมีคนขับลักษณะคล้ายเมาตำรวจจราจรจึงเดินทางไปตรวจสอบพบรถเบนซ์สีขาวจอดอยู่แต่ว่าจอดแบบสวนเลนนะฮะมีผู้หญิงคนนี้เป็นคนขับลงมาจากรถแล้วก็มาต่อว่าคนที่เขาขับรถกระบะแล้วก็มีการไปทุบรถกระบะก่อนตอนนั้นตำรวจก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเมาเหล้าก็เลยบอกให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้ว่าตัวเองขับรถย้อนสอนแล้วเมาต้องเป่าแอลกอฮอล์นะปรากฏผู้หญิงคนนี้เนี่ยขับพยายามจะขับรถหนีครับแต่ไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้ต่อมาได้มีตำรวจจราจรกลางมาเพิ่มอีกนะครับคุณผู้ชมฮะมาช่วยระงับเหตุด้วยนะครับก็ถูกผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นนะมีการถอดรองเท้าเนี่ยมาตีตำรวจหลังเกิดเหตุครับทางตำรวจได้มีการควบคุมผู้หญิงคนนี้ส่งพนักงานสอบสวนและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับโดนไป4ข้อหาครับคุณผู้ชมฮะขับขี่รถในขณะเมาสุราขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสียทรัพย์นี่นะฮะ4ข้อหาหนักและล่าสุดวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกตำรวจก็ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะค่ะรองโฆษกตำรวจนี่บอกมาชัดเจนเลยนะคะบอกว่าจริงๆตำรวจเนี่ยไม่ได้ติดใจไม่ถือสาที่ถูกตบเอารองเท้าตีแต่ก็ละเว้นไม่ได้ก็ยังคงต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะตามข้อหาทั้ง4ที่คุณบรรจงบอกไปเมื่อสักครู่นี้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วนะคะคดีอยู่ในขั้นตอนผัดฟ้องส่วนประเด็นที่ว่ามีการข่มขู่ตำรวจในลักษณะทำนองว่าตัวเองเหมือนจะเป็นลูกสาวคนใหญ่คนโตก็ย้ำมาว่าตำรวจไม่ได้สนใจละค่ะว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครยิ่งถ้าเป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตก็ควรยิ่งจะต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมายค่ะปริมาณแอลกอฮอล์ก็
ก็ประมาณ170กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็เกินที่กฎหมายกำหนดก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาไปประมาณ4หรือ5ข้อกล่าวหาคือว่าขับรถในขณะที่เมาสุรานะครับแล้วก็ทำร้ายเจ้าพนักงานสำหรับประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบุตรของคนนู้นคนนี้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเพราะจริงๆแล้วเจ้าที่ตำรวจเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นใครก็แล้วแต่ก็คงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับผู้ขับขี่ก็เป็นสุภาพสตรีอายุ35แล้วก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็อยากจะฝากว่าที่อาจจะดื่มสุราจนเกินไปนะครับไม่สามารถควบคุมสติได้นี่นะครับวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง177มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และอายุเธอก็ไม่ใช่เด็กๆแล้ว35ปีก็ถูกไป4ข้อหาโดนไป4ข้อหานะครับนี่แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยเป็นลูกใครเนี่ยแต่จริงมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่คืนสิ้นปีนะคืนเข้าดาวนี่ผ่านมาร่วมสัปดาห์ละครับคลิปมันเพิ่งจะหลุดออกมาคลิปเพิ่งเผยแพร่เจ้าตัวเนี่ยถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับเนี่ยเมาขาดสตินะฮะยับยั้งชั่งใจไม่ได้เป็นคำถามที่คลาสสิกมากเลยนะครับในกรณีของคนเมานะรู้ไหมลูกใครบางทีก็รู้ไหมฉันเป็นใครรู้ไหมลูกใครตอนนี้อยากรู้มากเลยน่าสงสารจำพ่อตัวเองไม่ได้เหรอต้องถามคนอื่นตลอดเลยอ่ะสังคมก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกใครนะคะแต่ส่วนนี้ข้อมูลไม่ได้มีการเปิดเผยคุณผู้ชมความคืบหน้ากรณีของสาวที่เมากร่างประกาศตัวเองนะครับถามว่ารู้ไหมลูกใครที่ขับเบนซ์ป้ายแดงมาใช่เอารองเท้าแตะตบตำรวจครับที่เรารายงานกันไปตอนช่วงต้นรายการอ่ะคุณลูกตาลที่บอกว่าเธอเนี่ยโดนไป4ข้อหานะฮะเพราะว่าเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็177มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โดนไป4ข้อหามีทั้งข้อหาเมาแล้วขับนะครับมีข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสียทรัพย์นะครับ4ข้อหาทีนี้เนี่ยความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็คือไปสัมภาษณ์ตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจจราจรนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยคุณณัฐนันท์ชมโฉมได้ไปที่สภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีไปพบกับดาบตำรวจกิตติทัศน์พันสำโรงผู้บังคับหมู่จราจรสภ.คูคตซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปดังกล่าวเป็นคนที่โดนเอารองเท้าแตะเนี่ยตบนะครับซึ่งทางตำรวจเขาแขนกันเอาไว้ได้นะครับเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นใน 3:40 วันที่31ธันวาคมนะครับเจอรถคันนี้เนี่ยขับย้อนสอนอยู่ข้างสนามกีฬาทูปะเตมีคนขับมีอาการคล้ายเมาเหล้าก็เลยไปตรวจสอบแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะโวยวายใช้รองเท้าแตะเนี่ยมาตบเขาตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับแล้วก็ด่าหยาบคายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับถามว่าโกรธไหมด่าบอกว่าไม่โกรธหรอกเพราะคิดว่าอีกฝ่ายนึงเมาพยายามที่จะไม่ปะทะอะไรนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็คิดว่าเขาน่าจะเมาเราก็เลยพยายามที่จะไม่ปะทะอะไรครับคือก็จะเลี่ยงคือเขาจะพยายามจะปะทะตลอดแต่เราก็หลบเลี่ยงได้แต่ป้องแล้วเรามีความรู้สึกแบบโกรธอะไรอย่างนี้ไหมไม่ครับปกติไม่ครับยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยอยากให้เขามาขอโทษอะไรพี่ไหมในสิ่งที่เขาทำพี่ก็อยู่ที่ตัวเขาอ่ะคือหลังเกิดเหตุนี่ยังไม่ได้คุยอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเลยนะค่ะและผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้มาขอโทษอะไรดาบเลยนะครับยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเลยนะครับแต่ก็ก็บอกว่าเนี่ยตำรวจก็ต้องใจเย็นๆอย่าไปปะทะนะครับจนถึงตอนนี้ดาบบอกก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ลูกใครไม่ได้ไปตรวจสอบเหรอไม่รู้เหมือนกันเป็นลูกใครแต่ว่าก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไป4 ข้อหาอย่างที่บอกไปนะครับค่ะคือหลังจากคุมตัวไปโรงพักแล้วเนี่ยเธอก็ยังโวยวายเจ้าหน้าที่ขอตรวจ ATK ขอตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยทีแรกไม่ยอมฮะต้องใช้ตำรวจ3นายช่วยกันจึงสามารถตรวจ ATK กับตรวจแอลกอฮอล์ได้ค่ะและเห็นบอกว่าคืนวันนั้นเนี่ยเธอนอนอยู่ที่ห้องขังของสภ.คูคตเนี่ยคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีคือติดต่อญาติไม่ได้นะครับตรวจ ATK ไม่เจอโควิดนะแต่ว่าตรวจแอลกอฮอล์นี่177มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่นะเมายับเลยก็ต้องชมดาบกิตติทัศน์ใจเย็นมาก
คือเหตุการณ์มันก็เกิดตั้งแต่คืนวันเขาดาวแล้วแต่ว่าคลิปเนี่ยเพิ่งจะมีการเผยแพร่กันเมื่อคืนนี้ค่ะวันนี้ก็โอ้โหเผยแพร่กันในโลกโซเชียลเนี่ยเห็นหน้ากันจัดๆเลยนี่นะฮะตอนนี้ก็เลยแบบตามหาคุณพ่อคุณแม่ให้เขาอยู่ว่าตกลงลูกใครกันแน่คือสายขุดในออนไลน์นี่ก็พยายามไปขุดกันครับโอ้โห